กลุ่มศิลปินงานศิลป์สร้างบุญได้ร่วมใจการจัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยดอกไม้ของพ่อเพื่อเป็นการถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9และยังมีการจัดประมูลผลงานในวันนี้ด้วยค่ะซึ่งรายได้ทั้งหมดก็จะมอบให้กับมูลนิธิมอบด้วยใจให้ด้วยรักวชิระพยาบาลเพื่อระดมทุนในการซื้อเครื่องมือแพทย์ค่ะพระบรมสาธิสลักษณ์และผลงานศิลปะหลากหลายเทคนิคของศิลปินจิตอาสารุ่นใหม่กว่า60ชิ้นได้ถูกนำมาจัดแสดงในนิทรรศการดอกไม้ของพ่อเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีผลงานทั้งงานภาพพิมพ์งานเพ้นท์เท็กซ์ไทล์เซรามิกอาร์ตโดยเหล่าศิลปินหลายแขนงค่ะทั้งศิลปินอาชีพและศิลปินจิตอาสาซึ่งศิลปินทุกคนนะคะสร้างสรรค์ผลงานด้วยความตั้งใจนายแพทย์ชาญปรีชาจันทรจำนงนะคะหนึ่งในศิลปินจิตอาสาได้นำรูปดอกไม้จำนวน3ภาพที่เน้นการใช้สีสันของดอกไม้โทนสีร้อนเย็นซึ่งสื่อถึงความรู้สึกอบอุ่นอ่อนโยนซึ่งเป็นดอกไม้ของพ่อค่ะมาคราวนี้ก็รู้สึกดีใจมากเลยที่ว่ามีคนชวนมาแสดงภาพอันนี้นะโดยใช้คอนเซ็ปต์ว่าดอกไม้ของพ่อก่อนที่วาดดอกไม้มาอยู่เป็นประจำนะฮะก็เลยพยายามคิดที่จะให้คอนเซปต์เนี่ยตรงกับเพื่อถวายในหลวงภาพต่างๆเนี่ยมันจะเป็นภาพที่สื่อลิงก์ไปถึงกับพระราชกรณียกิจของในหลวงอยู่บ้างนะในกรณีที่ท่านทรงเป็นนักดนตรีเอกของโลกเลยก็ว่าได้นะเพราะนั้นภาพพวกนี้เนี่ยมันเหมือนจะเป็นภาพที่เป็นการสื่อเอาดนตรีมาสื่อแทนด้วยภาพภาพดอกไม้นายประพันธ์หวังพัฒนาสิริกุลศิลปินและตัวแทนผู้จัดงานในงานนี้นะคะได้กล่าวว่ารายได้จากการจำหน่ายผลงานและประมูลผลงานในงานนิทรรศการนี้จะบริจาคให้กับโครงการมอบด้วยใจให้ด้วยรักของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤตผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินและนำไปจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยให้เพียงพอต่อความต้องการทางการรักษาค่ะเราให้ไอเดียว่าเราคล้ายๆกับเมล็ดพันธุ์แห่งความดีนะครับที่ถูกท่านปลูกไว้นะครับแต่วันนี้เราพยายามจะกระจายความดีกระจายแนวพระราชดำรัสออกไปสู่สังคมนะครับโดยการผ่านงานศิลปะนะครับที่เราทำกันอยู่ครับเพราะโดยคอนเซปต์หลักๆของเราเนี่ยเรามองว่าพ่อคงอยากเห็นเราเบ่งบานออกมานะครับจากความดีที่เราก่อไว้นะครับอย่างน้อยสุดนะฮะมันจะทำให้สังคมเนี่ยสวยงามนะครับนี่คือคอนเซปต์หลักคือถ้ามาเดินนะฮะไม่ต้องทำอะไรเลยคุณถ่ายรูปคุณโปรโมทคุณ PR ให้เราอันนี้ถือว่าก็สุดยอดของการช่วยแล้วเพราะอย่างน้อยสุดมันถูกกระจายไปในสังคมวงกว้างโดยภายในงานนะคะยังมีการจัดดอกไม้ในสไตล์อิเคบานะหรือศิลปะการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่นโดยใช้สีเหลืองส่วนใหญ่เป็นสีแทนในหลวงรัชกาลที่9จากศิลปินจิตอาสาเพื่อสื่อแทนความดีถึงศิลปินที่ร่วมใจกันจัดนิทรรศการค่ะและแสดงความระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสำหรับใครนะคะที่อยากมาชมนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยดอกไม้ของพ่อก็สามารถมาชมได้ที่อาคารโนเบิลเพลินจิตเซลล์แกลเลอรี่ค่ะซึ่งนิทรรศการนี้จะมีการจัดแสดงไปจนถึงวันที่31ตุลาคมนี้ค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศงานนิทรรศการในวันนี้ค่ะ